สังเกตนะครับเวลาจะเบานะครับโทษครับนี่เห็นไหมหลังมือหลังเท้าเวลาผมปล่อยได้จะเบาถามว่าจริงไหมไม่เป็นไรทิ้งป้ายอ่อนตัวตามให้สบายหายใจได้นะครับหายใจด้วยนะครับปึ๊บกางแขนดีมากครับแค่นี้ครับปึ๊บปึ๊บอย่าลืมหายใจอย่าลืมหายใจปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะอย่าลืมหายใจเองมันจะรู้เองว่าหูหายใจเต็มปอดเป็นงี้วะเนี่ยทีหนึ่งโทษครับถามว่าเจ็บไหมครับแค่นี้น้อได้นะโทษครับปึ๊บปุ๊บนี่นี่นะต่อไปมันจะเบาหัวตาจะสว่างกว่าเดิมก็แล้วกันเนาะสังเกตครับมันจะเบาไปเรื่อยหรอครับมันจะเบาไปตามมือผมนี่แหละครับนี่ปึ๊บ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 นี่นั่งให้ตรงจะเบาหัวมากนะครับโอเคเชิญครับตรงนั้นนะครับครับผมเปิดอย่าลืมหายใจอยู่ไหมโทรศัพท์เช็คเปิดดูเปิดดูก่อนนานละเดินให้มั่นคงก้าวได้ง่ายขึ้นไหมนานละดีครับปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ถามว่าสบายไหมครับเห็นไหมรู้สึกสบายตัวเบาตัวขึ้นไหมจืดจืดปึ๊บ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 โทษครับปึ๊บนี่หายใจเองทีนี้ขยับตัวเองดูสิครับมีอะไรดีขึ้นไหมรู้สึกอย่างไรเงี้ยตาสว่างขึ้นมาบ้างไหมบ้างไหมนะสว่างขึ้นนะรู้สึกว่าเบาแข้งเบาขาขึ้นไหมรู้สึกว่าเบาแข้งเบาขาขึ้นไหมครับรู้สึกไหมฮะรู้สึกแน่นะเดี๋ยวค่อยเดินเนาะผมจะปรับให้ทีนึงตรงนี้แค่นี้พอแค่นี้พออืมพิงไปเหมือนเดิมมันจะเบาแข้งเบาขามากนะครับโทษครับค่อยไหวไหมครับแค่นี้เนาะไม่มากกว่านี้หรอกเวลาผมปล่อยจะสบายบอกให้ทราบนะอย่าลืมหายใจช่วงสบายนี่หายใจ
แค่นี้พอครับนี่ผมยิ่งต้องระวังความเจ็บไปเนี่ยเราตามความรู้สึกคอยดูนะเสร็จจากนี้จะขัดสมาธิได้ไหมเนาะโทษครับไปแล้วครับน่าโทษครับน่าเป็นไงสบายเยอะไหมเวลาผมปล่อยมันจะรู้ว่าสบายนะฮะลองกลับข้างดูซิโปรดสังเกตเดี๋ยวเสร็จนี่จะให้เดินดูครับอย่าลืมหายใจผมเป็นห่วงเรื่องการหายใจมากกว่านะครับ ผมไม่ห่วงพลังผมหรอก โทษครับปึ๊บไหวมั้ยครับไปแล้วครับสบายมากปึ๊ดปึ๊ดทีนึงไหวมั้ยครับแค่นี้พอปึ๊บนี่หายใจยาอ่ะรู้สึกว่าเรียแรงกลับมายามีแรงอยู่นะแต่ว่าอยากนั่งอย่าเพิ่งไปเรื่องนั่งอย่าเพิ่งไปเรื่องนั้นแรงมันก็มีโอเคนะมันได้ไปแน่แต่เรื่องนั่งได้นั่งแน่ใช่ไหมให้ผมปรับร่างกายก่อนนะครับก็คือเป็นตัวทดสอบก่อนนะเพิ่งเดินหน้าเอาที่เราปัจจุบันให้ก่อนอย่าลืมหายใจนะที่นี่เป็นสถานที่ห้ามหยุดหายใจหยุดหายใจที่นี่ผิดกฎหมายหยุดหายใจที่นี่โดนตรวจสอบหยุดหายใจที่อื่นไม่เป็นไรหยุดหายใจที่อื่นถูกกฎหมายเนาะอึ๊บหายใจไว้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแล้วพูดหล่อล้อมความรู้สึกนึกคิดไปธรรมดาเงี้ยนี่ดูเดี๋ยวได้นั่งขัดสมาธิแน่งั้นนี่ดูปึ๊บนี่ไอ้ละจ้าอย่าลืมหายใจทีนึงไอ้ละครับ3 2ปึ๊ดเอาละอ่ะขยับเองเป็นอิสระภาพตัวเนี่ยนี่นั่นลองโยกเล่นๆดูสิงอเข่าเหยียดขาสิคล่องตัวขึ้นไหมโอ้โหเหมือนเขาทรายโดนต่อยต้องให้น้ำ ต้องให้น้ำให้เลยก็มันพอเวลาถึงภาวะตายแล้วมันไปหมดทั่วแล้วครับบอกให้ทราบไปแต่ว่าอ่อนล้าหมดแล้วถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไตแล้วก็โอ้โหแปลว่าเราไม่ถึงเราจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะเราจะวิ่งก่อนเราจะวิ่งก่อนโอเคไหมเอาละทดสอบตัวเองเอาอยากเดินจังเอาเดินซะสินะลุกเดินซะดูสิก่อนหน้านี้เดินก่อนหน้านี้กับเดินหลังจากลุงออกช่วยนี่ต่างกันไหมโยมรู้สึกว่าต่างไหมเหมือนกับชิมน้ำแกงช้อนเดียวก็รู้แล้วว่ารสเป็นไงเห็นไหมดูจ้ะดู
ได้ทีนี้นั่งมันซิสินะอยากนั่งจังขัดสมาธิลองเสียนั่งสมาธิไม่ได้นะพี่อย่าพูดสมาธิเอานั่งนี่ข้างล่างเอาเอาก้อนออกมานั่งพื้นไปเลยอย่าลืมของกันแล้วอย่าให้มันดึงกันนะถือไว้แบบของนั่งเอ๊บเอาเดิมนี่นั่งไม่ได้หรือได้ก็ลุกไม่ขึ้นเดิมจะรู้เลยเอาขัดเข้าไปสมาธิตึงอยู่เลยฟังตึงอยู่เลยกับความไม่ได้ต่างกันนะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ไม่เยอะถ้างั้นถามว่าดีกว่าเดิมไหมหรือว่าเท่าเดิมดีกว่าเดิมหน่อยหน่อยเดียว1องศาก็มีผลเยอะนะให้สัก1องศาลุกง่ายกว่าเดิมไหมเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่เราต้องพิจารณาลุกง่ายกว่าเดิมไหมตอบตรงนั้นสิครับได้ลุกดีหน่อยแปลว่าเรียวแรงกลับคืนมามากกว่าเดิมเนาะใช่นะประมวลเรียบร้อยแล้วประมวลเลยนะอย่าเพิ่งหวังผลมันอยู่เกินไปประมวลดีแล้วตั้งแต่ศีรษะต้องรู้เองนะถึงปลายเท้าผ่านหูผ่านตาผ่านนู่นนี่นั่นประมวลทั้งหมดของร่างกายถามว่าดีพอใจมากน้อยเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับนั่นเทียบฟังเทียบคำว่าเทียบนะดีกว่าดีกว่าเนาะเอาเทียบเป็นกระสอบข้าวสารได้ไหมเคยแบกข้าวสารไหมครับเคยแบกของ10กิโล20กิโลไหมเอาล่ะสมมติว่ามาเต็มร้อยเนี่ยมันแบกมา10กิโลหนัก10กิโลเนาะเดี๋ยวนี้มันหายไปประมาณกี่กิโลสัก5กิโลหายไป5กิโลแน่ใจนะ5กิโลนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% แล้ว5กิโลเลย5กิโลได้คิดพอย้อนแต่อย่าเพิ่งแต่อย่าเพิ่งมีข้อแม้กำลังแชร์ความเข้าใจอยู่อย่ามีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้มันไปต่อไม่ได้โอเคนะแบกมา10กิโลหายไป5กิโลเวลาที่ผ่านไปจาก2มือเปล่าได้1ความเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยพอใจมั้ยหายไปตั้ง50กิโลเอ้ยโทษ5กิโลพอใจแต่ยังไม่พอใจมากถ้าจะพอใจมากควรจะให้ช่วยอะไรต่อตอนนี้ขอให้เท้าเดินดีลองเดินดูสิครับเดินดูสิขอให้ทําไม่ใช่ขอทดลองเลยว่ามันเดินดีขึ้นมั้ยเนี่ยไม่ต้องขอทดสอบเลยเรียงเลยสิ่งนี้ไม่ต้องขอไม่ต้องไปไหว้วอนอ้อนวอนโอเคไหมสารภาพนู่นนี่นั่นไม่ต้องไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนเอามันจ่าๆตรงนี้แหละทีนี้กลับมาคำว่าดีพอใจไหมกับสมก็ยังไม่พอใจอีกอยากให้ดีกันนี้อีกให้เวลาผ่านไปนิดนึงหลับคืนนี้พนักงานบริษัทมันจะเข้าไปรักษาให้เองตื่นพรุ่งนี้เช้าจะคนละเวอร์ชั่นเลยคนละเรื่องโอเคนะแปลว่าไปนอนเพราะเวลาตอนนอนเนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะทำให้รักษาเองพรุ่งนี้เช้าจะรู้ว่าเฮ้ยลุงหอกจะรู้เองแล้วอย่างกระบวนนี่ก็บอกได้ไงฮะมารอพรุ่งนี้เช้าจะให้หายเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เอาอีโต้มานะ ใช่ไหมยอมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่หลวงพ่อทันใจกราบไงก็ไปทันใจอันนี้ทันใจมากกว่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมคืนนี้นั่งสมาธิอยู่ให้นอนผมแนะนำให้นอนทำสมาธิครับนอนสมาธิอย่างนี้เลยครับดีสิครับหลับก็ต้องการให้หลับอ่ะหรือจะไม่อยากจะหลับตอนหลับเนี่ยมันดีที่สุดแล้วใช่ไหมพลังผมมันจะช่วยให้หลับง่ายแล้วตอนหลับมันจะทำงานมากเซลล์จะแข็งแรงยิ่งขึ้นวันพรุ่งนี้เช้าเป็นคำตอบที่น่าจะต่างวันนี้เยอะตอนนี้มันต่าง 5% แล้วทศใช่ 5 กระสอบเนาะก็ 50% แล้วมันหาไหนได้หายไปตั้ง 50% 5 กระสอบผมว่าหายากนะเพราะแค่2มือเปล่าใช่ไหมครับนะขอให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยภายใน5วัน10วันคิดอย่างนี้ฮะต้องคิดอย่างนี้มันต้องคิดแบบธรรมชาติได้
ขอให้หายมันหักดิบจนเกินไปมันผิดธรรมชาติเกินไปโอเคไหมครับต้องเข้าใจธรรมชาติดีขึ้นดีขึ้น3วัน5วัน7วัน10วันต้องคิดแบบธรรมชาติไม่ใช่คิดแบบพลิกขั้วมันผิดธรรมชาติโอเคไหมต้องสรุปตามแนวทางธรรมชาติให้ได้แล้วของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผมยึดธรรมชาติเป็นหลักเข้าใจเนาะกินไม่ได้ก็จะกินได้นอนไม่หลับก็จะนอนหลับได้ดีขับถ่ายไม่สะดวกก็จะขับได้สะดวกอารมณ์ไม่ดีก็จะอารมณ์ร่าเริงร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงก็จะเดินได้คล่องแข็งแรงขึ้นเอาตัวนี้เป็นหลักคอยสังเกตดูมันจะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมจบเนาะแปลว่าคืนนี้นอนผ่านไปถึงเช้ามันก็จะรู้ว่าโอ้โหพนักงานบริษัทนี่มันแน่จริงๆเพราะตอนนี้มันก็แน่ตั้ง 50% เข้าไปแล้วนะครับคนละคนโทษทีไหนล่ะแฟ้มเมื่อกี้ของพระราชมารดาไตเรื้อรังระยะที่4สังเกตนะฮะมันจะแข็งแรงยิ่งขึ้นเราจะหนีจากการฟอกไตอย่าเพิ่งไปฟอกถ้ารู้ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดนะครับ 100% พอทำไปฟอกปุ๊บชีวิตหรือแต่ชีวิตแต่เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเลยจำเลยครับตรงนี้อย่าถ้ารู้ว่ามันเรี่ยวแรงดีขึ้นมาใช้พลังงานบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็จะดีเป็นลำดับโอเคนะไม่รู้สึกเลยได้มาทั้งหมดอย่าไปรู้มันเลยเอาความแข็งแรงกลับบ้านแล้วกันเนาะโอเคนะไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องใช้ความรู้อันนี้มันใช้ความรู้สึกที่พูดนี่ใช้ความรู้สึกดีขึ้นไหมล่ะนะศาสตร์ด้านนี้มันใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องวัดด้วยตัวเองด้วยจำครับภาษาต้องจำแม่นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านนี้มันใช้ความรู้สึกวัดธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเราจำภาษาให้อยู่ก่อนแล้วก็ใช้ภาษานี้เป็นการไข้ครวญแค่นะน่าจะดีขึ้นเอาอยากแข็งแรงนั่นเองครับเพราะเรื่องไตยังไงมันต้องอ่อนเปลี่ยแพลแรงแน่ๆ 100% เบาหวานเบาเปรี้ยวก็ใช่หมดแหละอ่อนแรงหมดอยากแข็งแรงถ้าแข็งแรงแล้วทุกอย่างจะดีเองหมดเห็นไหมแค่นี้เองโอเคจบเนาะเอาละประมาณสัก 50% ได้ไปหรือว่าข้าวสารหายไป5กระสอบใน10กระสอบแปลว่าได้ 50% โอเคนะจบเนาะเอาละอุ๊บ